ในหลวงทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งพระราชินีทรงเป็นผู้ช่วยนักบินวันนี้12พฤศจิกายน2563อินสตาแกรม Her Majesty Queen ขีดล่างซาติดะได้โพสต์คลิปวิดีโอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจากท่าอากาศยานทหารกองบิน23จังหวัดอุดรธานีภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีนะที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผู้ใช้ไอจี Her Majesty Queen ขีดล่างซาติดะโพสต์ว่าภายหลังการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงขับเครื่องบินพระราชพาหนักกลับด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งพร้อมกันนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงร่วมขับเครื่องบินในพระราชสถานะนักบินผู้ช่วยในครั้งนี้เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าล้นเกล้าทั้งสองพระองค์นั้นทรงมีพระปรีชาสามารถในการทรงขับเครื่องบินโดยแท้จริงทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่หนึ่งในพ.ศ. 2549และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปออกใบอนุญาตโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยปัจจุบันทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยอีกด้วยในหลวงพระราชินีทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้าเฉลิมรัตน์มงคลถวยราชสุดปิติเฝ้าใกล้ชิดทรงพระเจริญกึกก้องวันที่14พฤศจิกายน2563เวลา 17:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายณสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชยธันพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายสราวุธทรงศิวิไลประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายภคพงศ์สิริกันธรมาศผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนายปลิวปรีวิศวเวทประธานกรรมการบริหารบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนและข้าราชการเฝ้ารับเสด็จโดยมีประชาชนที่สวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองพื้นบริเวณฟุตปาทริมถนนสนามชัยอย่างคับคั่งจากนั้นเสด็จเข้าสถานีไปยังมณฑลพิธีประทับพระราชอาสน์ทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูติบัตรและบัตรโดยสารรถไฟฟ้าที่ระลึกแล้วทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ
ครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลก่อนทรงรับการน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแบบจำลองรถไฟฟ้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัตน์มงคลสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังชั้นชานชาลาเสด็จเข้ารถไฟฟ้าพระที่นั่งประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟฟ้าหลักสองเขตบางแคกรุงเทพมหานครระยะทาง11กิโลเมตรโดยเส้นทางการเดินรถไฟฟ้านี้จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าอิสรภาพและเปลี่ยนเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับที่สถานีรถไฟฟ้าท่าพระจนถึงสถานีรถไฟฟ้าหลักสองใช้เวลา12นาทีรวม9สถานีโดยไม่จอดตามสถานีระหว่างทางการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างเนืองแน่นตั้งแต่บริเวณทางลงบันไดเลื่อนทางออกที่1สถานีหลักสองไปจนถึงบริเวณลานห้างเดอะมอลล์บางแคโดยทั้งสองพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสวนและทรงมีพระปฏิสันถารกับประสบนิกรอย่างเป็นกันเองทางด้านผู้ร่วมเฝ้ารับเสด็จต่างชูพระบรมฉายาลักษณ์ไว้เหนือหัวและเปล่งเสียงทรงพระเจริญในหลวงสู้ๆและพระราชินีสู้ๆดังกึกก้องไปทั้งบริเวณหลายรายยังได้เตรียมดอกกุหลาบสีเหลืองมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายด้วยนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้ทรงพระอักษรบนพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประสบนิกรหลายคนยังความปลาบปลื้มสู่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นก่อนประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ในหลวงพระราชินีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารศาลนครปฐมโพชนิกรได้เฝ้าชื่นชมพระบารมีใกล้ชิดปลื้มสุดพระราชอิริยาบถ2ล้นเกล้าเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณสนามโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จภายหลังจากเสร็จพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาลากลางจังหวัดนครปฐมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จขึ้นลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าพลับพลาพิธีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตรทรงกราบทรงศีลประทานสงฆ์ถวายศีลจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประกอบลีนะเปสนันอธิบดีผู้พิพากษาภาค7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชลดาลีนะเปสนันผู้พิพากษาศาลอุทธรประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรภาค7เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสร็จแล้วนางเมธินีชโลธรประธานศาลฎีกากราบบังคมทูลรายงานและขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวังศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลอุทธรภาค7และอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครปฐมจากนั้นเสด็จออกจากพระพลาพิธีไปยังมณฑลพิธีวังศิลาฤกษ์ทรงพระสุหร่ายทรงเจิมแผ่นอิฐทองนาคเงินและแผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในเบ้าพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นของชัยประโคมสังแตรดุริยางในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงแย้มพระสวนมีพระราชปฏิสันถารกับพระศพนิกรอย่างใกล้ชิดและเมื่อทรงพระดำเนินผ่านทุกคนต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และโบกธงชาติธงพระปรมาภิไธยวปร.และธงพระนามาภิไธยสท.รวมถึงเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมาถือเป็นมิ่งขวัญรับเสด็จในโอกาสนี้ด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต